ฮัลโหลเทส3 2 1ไปโอเคนะครับจากตอนที่แล้วที่คุยเรื่องด็อกกันไปแล้วเดี๋ยววันนี้มาต่อกันจริงๆอินเทอร์เฟซของ Mac ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะครับเขาเน้นแบบน้อยๆแต่ใช้งานง่ายๆมากกว่าก็อินเทอร์เฟซถัดไปเนี่ยสิ่งที่คนใช้ Windows แล้วพอมาใช้ Mac เนี่ยจะงงมากก็คือสังเกตว่าเวลาเราเปิดแต่ละโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีเมนูบาร์ข้างบน Windows ที่เราเปิดอยู่เนี่ยสมมติผมเปิด Chrome แต่ Chrome หลายๆคนคงคุ้นว่ามันไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือทุกๆโปรแกรมเนี่ยOS 10เนี่ยของจริงๆต้องบอกว่า Mac เนี่ยเขาดีไซน์ไว้ว่าเมนูบาร์อยู่ตรงนี้เลยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเมนูบาร์เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามแอปพลิเคชันที่เราเลือกใช้งานอยู่เช่นสมมุติอย่างตอนนี้ Chrome กำลัง Active อยู่เมนูบาร์ของมันก็จะเป็น Chrome ก็คือจะเป็นเมนูที่เป็นของ Chrome ทั้งหมดหรือว่าสมมติผมเปลี่ยนไป Active ที่ไฟเดอร์เนี่ยจะเป็นไฟเดอร์ละในเมนูบาร์เนี่ยก็จริงๆมันก็จะเหมือนเมนูบาร์ของ Windows แหละครับใครเคยใช้ Windows เจอเมนูบาร์ของ Mac ก็จะเข้าใจทันทีเพียงแต่ว่าจังหวะแรกเนี่ยจะหาไม่เจอเพราะว่ามันดันไม่ได้อยู่ใน Windows แต่มันถือว่าเป็นอินเทอร์เฟซส่วนหนึ่งของตัวระบบปฏิบัติการเลยมันจะไม่เหมือนของ Windows ที่มองว่าเมนูบาร์เนี่ยเป็นส่วนประกอบหนึ่งของโปรแกรมแต่ OS ของ Mac เนี่ยเขามองว่าเมนูบาร์เนี่ยคือเป็นส่วนหนึ่งที่ถูกกระทำแล้วก็สั่งให้ทำงานได้ในส่วนของ OS เลย ทีนี้เราก็มาดูกันไอ้รูป Apple เนี่ยมันจะมีตลอดเวลาเพราะว่ามันถือว่าเป็นคือรูป Apple ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปเป็นโปรแกรมอะไรสมมติผมเปิด Chrome ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง Apple ก็ยังคงเป็น Apple อยู่วันยังค่ำโอ้โหเห็นไหม Apple ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเน่าในแอปใน Apple เนี่ยก็คือจะมีคอมมานด์หลายๆตัวอย่างเช่น about this Mac คือเราอยากรู้ว่าเครื่องเราเป็นอะไรอันนี้จริงๆมันจะคล้ายๆ system property ของ Windows ครับอันนี้ก็จะบอกหยาบๆว่าโอเคนี่เป็นใช้ Mac OS X OS 10 เวอร์ชัน 10.7.3 ถ้าเราอยากจะอัปเดตซอฟต์แวร์ก็กดตรงนี้เลยจึ้งเรียบร้อยแต่นี้ก็จะบอกว่าโอเคโปรเซสเซอร์เราเป็นอะไรแรมเราเท่าไหร่ทีนี้เราอยากรู้ละเอียดกว่านั้นกด more info เลยจริงๆอันนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับสมมุติว่าถ้าแบบ เราไปซื้อเครื่องอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่าเครื่องเราสเปคเป็นยังไงอันนี้แหละกดแล้วดูได้เลยเนี่ย serial number อะไร CPU เป็นเท่าไหร่แรมเท่าไหร่ใช่ไหมครับดูที่ display ของเราเอา built-in resolution เท่านี้ SATA rate เป็นยังไงใช้อะไรไปบ้าง memory ของเราที่ install อยู่ในเครื่องนี่คือเป็น2 กิกบวก2 กิกคือ2โมดูลเสียบเต็มไปแล้วนี่ก็คือผมไม่แน่ใจว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะยังมีการใส่แรมแถวเดียวเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความต้องการที่จะใช้ Dual Channel ก็เลยต้องเสียบแรม2ตัวคิดว่าณชั่วโมงนี้น่าจะหาไม่ได้แล้วมั้งเสียบแรมแถวเดียวไม่รู้จะเสียบมาทำไมส่วนปุ่มเมื่อกี้นี้ System Report อันนี้จะเป็นแบบละเอียดยิบเลยละเอียดยิบกว่าเมื่อกี้อีกอย่างเงี้ยคือเมื่อกี้ก็จะยังไม่ได้บอกว่า CPU มีกี่ตัวแคชเท่าไหร่อะไรพวกนี้จะยังไม่มีบอกแต่ก็จะมาบอกที่ตรงนี้เสร็จแล้วมีคัสลีดเดอร์ไหมเนี่ยคัสลีดเดอร์เราเป็น SD คัสลีดเดอร์คือ MacBook Air เนี่ยถ้าเป็นตัว 13 นิ้วจะมาพร้อมกับ SD คัสลีดเดอร์ด้วยแต่ตัว 11 นิ้วจะไม่มีหรือว่าโอเคอยากรู้ FireWire เสียใจ MacBook Air ไม่มีถ้าเป็นโน้ตบุ๊กจะมีอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจที่ควรจะดูเลยหรือแอบพ่อมมาเปิดดูเรื่อยๆก็ได้นะครับรู้สึกจะเป็นแบตเตอรี่power เนี่ยจะบอกมาแบบ ละเอียดยิบเลยแบตเตอรี่เรา serial number อะไรใครเป็นผู้ผลิตนะแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ตอนนี้เราเหลือเท่าไหร่ชาร์จเต็มอยู่ใช่ไหมชาร์จอยู่หรือเปล่าชาร์จเต็มแล้วความจุควรจะเป็นเท่าไหร่ชาร์จไปแล้วกี่ครั้งไซเคิลเขาอันนี้คือชาร์จไปแล้วกี่ครั้งแล้วก็ใส่แบตเตอรี่อยู่ไหมคือแม็กเนี่ยจะแปลกอย่างหนึ่งบางคนเนี่ยจะมีความเชื่อแปลกๆว่าใช้โน้ตบุ๊กอย่าเอาแบตเตอรี่ใส่ไว้ถ้าเกิดเสียบปลั๊กอยู่อย่าใส่แบตเตอรี่เพราะจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมเสียไวอันนี้เป็นความเชื่อผิดๆนะครับจริงๆก็คือความร้อนที่มาจากเครื่องมีส่วนทำให้แบตเตอรี่อายุสั้นจริงแต่ไม่ได้มีนัยยะสำคัญในการใช้งานเท่าไหร่จริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะใส่แบตเตอรี่ทิ้งเอาไว้อยู่ในเครื่องตลอดเวลาเพื่อให้เครื่องเนี่ยมีไฟสำรองเพราะว่าหนึ่งสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันมีคนมาเตะปากเพราะว่าถ้าเราไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยล่องจุนเลยมันยังไม่พอนะครับมันจะมีผลแบบไฟกระชากอะไรเหล่านี้คือแบบเราจะไม่มีพลังงานที่มาช่วยแก้ไขปัญหากับพวกไฟฟ้าอะไรพวกนี้ได้เลยครับแบตเตอรี่เนี่ยแหละเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องไฟฟ้าได้เครื่อง Windows ผมไม่แน่ใจแต่ Mac เนี่ยคือจะมีปัญหามากว่า performance จะไม่ดีด้วยเหตุผล2ประการ1ไม่ใส่แบตเตอรี่เอาไว้ในเครื่องจะไม่รันเต็ม performance กับ2แบตเตอรี่เสื่อมคือถึงแม้ว่าใส่ไว้แต่ว่าแบตเตอรี่ทำงานใช้งานไม่ได้เนี่ยเฟลแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งที่เต็ม performance ของมันเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ๆเครื่องช้าหรืออะไรเนี่ยเรื่องพวกนี้เนี่ยควรจะมาดูได้นะว่ายังปกติดีไหมอะไรเงี้ยThunderbolt Port เนี่ยบน MacBook Air มีด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้เลยไม่รู้ว่าถ้าเสียบอุปกรณ์อยู่แล้วมันจะเห็นอย่างอื่นไหมแต่ผมคิดว่าคงไม่เห็นอะไรเพิ่มไปกว่านี้ละเนี่ย status no device connected ถ้าเสียบก็ไม่รู้ยังไงในนี้เนี่ยมีรายละเอียดแทบจะครบทุกอย่างที่จำเป็นจะต้องใช้สำหรับเครื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับก็บอกได้ละเอียดมากพอสมควรโอเคนี่ about this Mac แล้วก็ส่วนอันนี้คือซอฟต์แวร์อัปเดตคือเหมือนกับเอาไว้มันก็เหมือน Windows อัปเดตนั่นแหละครับเอาไว้อัปเดตพวกOS ของเครื่องแต่จริงๆของ Mac เนี่ยมันกินความไปเยอะกว่านั้นเช่นสมมุติว่าถ้าผมลง iLive มันจะอัปเดตพวกซอฟต์แวร์ของ Apple ได้ด้วยคือ Apple ไม่ได้มองว่าอัปเกรดแต่ OS อย่างเดียวแต่อัปเกรดนี่คือกินความรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่เป็นของ Apple ทั้งหมดจะสามารถเห็นอันเนี้ยถ้าสมมติว่ามีซอฟต์แวร์ที่ต้องอัปเดตเนี่ยพอเราโชว์ดีเทลขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโอ้มีอัปเดตอันนี้ผมเพิ่งเห็นอันเนี้ยมี improve stability MacBook Air boot from network address issue prevent นู่นอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันปกติแล้วเนี่ยถ้าให้แนะนำก็ไม่ต้องรีบอัปเดตทันทีอาจจะปล่อยให้มันโผล่มาสักอาทิตย์2อาทิตย์แล้วเราค่อยอัปเดตตามก็ได้นะครับแต่ผมเป็นพวกร้อนวิชาส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตเลยพอมันขึ้นอย่างเงี้ยเราก็แค่เลือกว่าเราต้องการจะอัปเดตอะไรบ้างแล้วก็มากด install ตรงนี้ได้เลยแต่ถ้ายังไม่อัปเราก็กด not now เป็นการจบกระบวนการส่วนอันนี้ App Store อันนี้ไหนๆมาถึงตรงนี้แล้วเลยพูดไปเลย Apple เนี่ยดีตรงที่ว่าทำให้เราเสียเงินได้ง่ายมาก ใครที่เคยใช้ iPhone ใช้ iPad จะรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมี1 Account เพื่อที่จะผูกเข้ากับตัว App Store ของ Apple ไอ้1 Account เนี่ยจริงๆมันคือเป็น Account ที่เราสามารถใช้ได้ทุกอย่างสำหรับ Apple เลยคือเราจะเอา Account เนี่ยมาทำคือมันใช้ได้หมดอะครับจะซื้อของออนไลน์จาก App Store ในตัวที่เราสั่งเครื่อง Mac เนี่ยซื้อเครื่อง Mac เนี่ยก็ใช้ Account นี้จะซื้อแอปพลิเคชันบน iPhone บน iPad ก็ใช้ Account นี้ได้จะซื้อแอปพลิเคชันบนเครื่อง Mac ที่ใช้ Mac OS ก็ใช้ Account นี้ได้เหมือนกันกระบวนการก็ไม่ได้แตกต่างกับบนเขาเรียกอะไรนะบน iPhone iPad ที่เราใช้กันเหมือนกันครับชอบแอปอันไหนก็จิ้มแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยอย่างเช่นสมมุติชอบของฟรีเดี๋ยวขอดูหน่อยว่าของฟรีมีอะไรบ้างคือปกติผมก็จะมาดูครับว่าของฟรีวันนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ดาวน์โหลดมาลองเล่นขำๆไม่ชอบแล้วก็ลบทิ้งไปแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องเสียอะไรก็ถ้าจะเอากดจิ้มเนี่ยชัวแล้วก็ลงเลยพวกนี้คือฟรีอยู่แล้วนะครับบางอันที่เสียตังค์ก็จะบอกราคาเลยว่ากี่ตังค์กี่ USตอนนี้คือซื้อเงินยังเป็นซื้อเป็นเงิน US อยู่นะครับยังไม่สามารถซื้อเป็นเงินไทยบาทได้ก็คูณเอาแล้วกันครับไม่รู้เหมือนกันว่ากี่บาททีนี้ในแอป Store เนี่ยมันจะมีฟีเจอร์มีท็อปชาร์ตท็อปนี่คือแบบพวกดับต้นๆหรือแบ่งหมวดหมู่พวกจริงๆถ้าเคยซื้อกับบน iPhone ก็พอจะรู้อยู่แหละอันนี้แคตตากรีคือเอามาแบ่งหมวดหมู่เลยว่าจะเอาแอปพลิเคชันหมวดไหน purchases เนี่ยคืออะไรก็ตามที่เราเคยซื้อหรือเราเคยโหลดแล้วเนี่ยมันจะมาโผล่อยู่ในนี้อะไรที่อยากจะให้ลงก็จิ้มแล้วก็ลงได้เลยครับเนี่ยพวกเนี้ยคือเคยดาวน์โหลดมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็จิ้มแล้วก็ลงเลยบางอันมันก็ไม่ฟรีหรอกแต่ว่าพอเห็นฟรีก็รีบโหลดมาไว้ก่อนส่วนอัปเดตนี่ก็คือก็เหมือนบน iPhone iPad ครับมันก็จะขึ้นมาบอกว่ามีแอปอันไหนต้องการอัปเกรดไอแอป Store เนี่ยมันจะกินในส่วนของอัปเดตเนี่ยมันจะกินความเฉพาะส่วนของแอปพลิเคชันทั้งหมดเลยซึ่งมันจะไปรวมของ iLife ด้วยคือแอปพลิเคชันทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Apple หรือไม่ใช่ของ Apple เนี่ยสามารถมาอัปเดตได้ที่แอป Store แต่ต้องเป็นแอปพลิเคชันที่ติดตั้งผ่านแอป Store เท่านั้นถึงจะอัปเกรดได้นะครับถ้าสมมติไปดาวน์โหลดเป็นแคร็กหรืออะไรมาลงเนี่ยอย่าไปกดอัปเดตเชียวมีโอกาสเสียตังค์ได้เลยนะครับโอเค System Preference อันนี้ก็คือเหมือน Control Panel ที่พูดถึงคราวที่แล้วไม่มีอะไรครับอันนี้เดี๋ยวไว้ว่างๆจะวน Dock อันนี้เราพูดไปแล้ว Location อันนี้เนี่ยคือ Apple เนี่ยเขาสามารถเซตเน็ตเวิร์กได้ตามสถานที่ที่เราไปคือจริงๆเราสามารถมีโปรไฟล์เน็ตเวิร์กได้หลายๆแบบโดยที่ไม่ต้องมานั่งเปลี่ยนคอนฟิกกลับไปกลับมาอันนี้เดี๋ยวตอนถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะวนกลับมาละเอียดอีกรอบหนึ่งนะครับ Force Quit อันนี้นี่เจ๋งมากก็คือเวลาที่แอปพลิเคชันมัน not response บน Windows เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องเปิด Task Manager ขึ้นมาแล้วก็ไป End Task มันใช่ไหมครับมันดูแบบยากแต่ Apple มันง่ายๆคือเนี่ยมาถึงเรากด Force Quit แล้วเราก็ดูครับแอปพลิเคชันไหนเราไม่ใช้แล้วขอปิดเลยแล้วก็โอเคเช่นนี่แอป Store ไม่เอาละ Force Quit เลยปุ๊บปิดแล้วนะปิดเลยแล้วปิดได้แบบเร็วๆไม่มีการขัดขืนนะครับกดปุ๊บปิดเลยสลีปเนี่ยก็เหมือนสแตนบายครับก็คือเครื่องจะปิดทุกอย่างหมดเลยแต่จะเอาไฟล์ไปจ่ายเลี้ยงเมมโมรี่เอาไว้เพื่อให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลารีสตาร์ทก็คือเหมือนกับปิดเครื่องแล้วก็เปิดใหม่นั่นแหละชัตดาวน์ก็คือปิดเลยส่วนล็อกเอาท์ Apple รองรับตัว OS 10ตัว Mac OS เนี่ยครับรองรับการใช้ user มากกว่า1คนได้เช่นในบ้านมีพ่อแม่ลูก เราสามารถสร้าง user ขึ้นมาแล้วก็ล็อกอินเข้ามาพอเข้ามาเนี่ยพวก setting อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไปตามของคนนั้นๆเช่นผมเข้ามาผมบอกผมชอบ wallpaper นี้ผมจะเอาด็อกไว้ข้างนี้ส่วนคุณลูกมาถึงบอกไม่ชอบด็อกอยู่ข้างซ้ายอยากอยู่ข้างล่างก็จัดตัวเองครับแล้วมันก็จะเก็บ setting เอาไว้ในชื่อ user ของเจ้าตัวเก็บเอาไว้เลยซึ่งถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีนะครับก็ยืดหยุ่นดีแล้วก็จัดอินเทอร์เฟซได้เต็มที่เลยตามแบบที่เราต้องการโอเคทีนี้โหนี่แค่ Apple ก้อนเดียวนี่เล่นไปตั้งหลายนาทีละแต่อันอื่นๆเมนูเนี่ยไม่งงนะครับเดี๋ยวเรามาคูดกันเป็นโปรแกรมแค่บอกว่าตรงนี้คือเมนูบาร์ที่ไม่เหมือน Windows เลยไอคอนพวกนี้บางอันไม่ได้เป็นสแตนดาร์ดนะครับอันนี้คือ Dropbox อันนี้คือ Free Memory เป็นโปรแกรมเสริมส่วนอันนี้คือ Sync เนี่ยเกิดจากการ setting ของพวกอีเมลหรืออะไรหรือ Contact ที่ Sync ให้มันลงมาอยู่ในเครื่องเดี๋ยวไว้ถึงตรงนั้นแล้วผมจะอธิบายอีกทีหนึ่งอันนี้คือ Time Machine เนี่ยชื่อมันบอกไว้แล้วมันสามารถย้อนเวลาได้เราจะกลับไปที่เวลาตรงไหนก็ได้คือตัว OS 10 ของ Apple เนี่ยจะมีฟีเจอร์ชื่อ Time Machine ที่สามารถแบ็กอัพทุกอย่างในเครื่องเลยนะครับแบ็กทุกสิ่งอย่างไปเก็บในเราสามารถสั่งมันแบ็กลงไปที่ USB external ก็ได้หรืออย่างกรณีของผมเนี่ยผมมีตัว Network Storage เป็นฮาร์ดดิสก์ที่ต่อ Network เอาไว้ครับก็แบ็กผ่าน Network ไปเก็บเลยโดยทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยมันจะทำการแบ็กอัพเข้าไปเก็บทุกๆ1ชั่วโมงเลยครบ1ชั่วโมงก็แบ็กไปเก็บครบ1ชั่วโมงก็ไปเก็บแต่วิธีการเก็บของมันคือมันจะมีการทำ snapshot เอาไว้ก่อนแล้วค่อย snapshot คือเก็บทุกสิ่งอย่างว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างจากการทำแมชชีนครั้งล่าสุดแล้วพอถึงรอบในการทำแมชชีนครั้งถัดไปอ่ะข้อมูลทั้งหมดตรงเนี้ยจะถูกส่งขึ้นไปบนสตอเรจที่ทำไว้เก็บทำแมชชีนโดยเฉพาะอันนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาถึงโปรแกรมนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายการเซตอัพอีกทีหนึ่งบลูทูธอันนี้ก็เหมือนเป็นเหมือน Windows แหละครับเอาไว้ manage พวก Bluetooth อันนี้ก็จะเป็น wireless อันนี้เป็นมาตรฐานอันนี้ปรับเสียงอันนี้เปลี่ยนคีย์บอร์ด layout อันนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่เราสามารถเลือกได้ว่าต้องการโชว์ไอคอนอย่างเดียวก็มีแต่ไอคอนอันนี้เสียบปลั๊กคือชาร์จเต็มแล้วหรือว่าขอดูเป็นเวลาซึ่งตอนนี้มันจะไม่เห็นเพราะว่าเราไม่ได้เสียบเราไม่ได้คือมันยังเสียบปลั๊กอยู่แต่ถ้าเราดึงปลั๊กไฟออกมันก็จะประเมินว่าการทำงานณระดับเนี้ยจะทำได้อีกสักกี่ชั่วโมงหรือบอกจะให้มันโชว์เป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้อย่างตอนนี้มันไม่เต็มมันชาร์จไม่เต็มเพราะว่าผมไม่ได้ทำ full cycle deep charge ให้มันกับมันเลยชาร์จไม่เต็มแล้วตอนนี้เดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยทำอย่างนาฬิกาตรงนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะดูเป็นอนาล็อกเนี้ยเป็นนาฬิกาแต่ผมว่ามันดูยากอะชอบดูแบบดิจิตอลมากกว่าส่วนนี้คือ Spotlight อันเนี้ยต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์เนี้ย Windows 7 ขโมยมาล้วนๆเวลาเรากด Windows Off แล้วเราพิมพ์แล้วมันเสิร์ชทุกอย่างในเครื่องนี่แหละคือ Spotlight เนี่ยมันสามารถเสิร์ชทุกอย่างได้เช่นผมบอกขอดูพิมพ์คำว่าสกรีนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามีอะไรโผล่ขึ้นมาบ้างเป็นด็อกิวเมนต์ของผมก็มีนะเป็นโฟลเดอร์ชื่อนี้ก็มีเป็นรูปก็มีแฮชอย่างเงี้ยหรือว่าสปอตไลท์ไม่ได้มีไว้แค่คนนะครับเราสามารถเปิดมันขึ้นมาได้เลยทำได้แม้กระทั่งเปิดดิกนะเช่นนี่เลยเลิฟนี่เลยครับเนี่ยลุกอัพพอกดมาตึ้งก็จะมีคำแปลมาให้เลยอย่างนี้ฉลาดล้ำหรือสปอตไลท์ยังทำเสิร์ชไปถึงเว็บนะทำเว็บเสิร์ชจะได้สปอตไลท์ค้นเข้าไปถึง PDF ได้ด้วยว่า PDF ใน PDF เนี่ยมีคำว่า Love ครับจริงปะ PDF อันเนี้ยมีคำว่า Love หรือ Spotlight สามารถเปิดโปรแกรมก็ได้เช่นผมมีโปรแกรมขี้เกียจหาแหละรู้ว่ามีอ่ะเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันเปิดเลยติ้งนี่เปิดโปรแกรมได้ด้วยเห็นไหมไม่ธรรมดาคืออันนี้จริงๆเป็นฟีเจอร์ที่แบบหลายๆคนชอบมากแต่ผมใช้น้อยมากเลยเป็นอะไรที่แปลกมากคือหลายๆคนชอบ Spotlight มากใครใช้แล้วก็ติดใจแต่ผมเฉยๆอาจจะด้วยว่าแบบข้อมูลไม่ได้เยอะมากครับก็เลยเฉยๆกับการใช้งาน Spotlight อย่างเงี้ยก็วันนี้จบในส่วนของเมนูบาร์ทั้งหมดคิดว่าคงไม่ตกใจแล้วนะครับว่าเมนูฉันหายไปไหนอะไรเงี้ยบน OS 10มันอยู่บนสุดเลยแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยู่นี้ตลอดเวลาโอเคครับวันนี้จบเท่านี้นะครับ